0.10.0 ที่อัปเดตเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมาพร้อมกับแบบใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างวิเคนดีก็เพิ่งผ่านมาได้ไม่นาน 0.10.5 ก็ตามมาติดแบบหายใจลดต้นคอในคลิปนี้ซูเปอร์เพลย์จะมารีวิวแพทใหม่ 0.10.5 ว่ามีอะไรใหม่ๆให้เพื่อนได้ตื่นเต้นกันบ้างมาดูกันเลยเริ่มต้นด้วยอาวุธใหม่สุดเฟี้ยวอย่างปืนไรเฟิล MK47 ซึ่งมีโอกาสพบได้ในแผนที่ Orangeมิลามาและสน็อกเท่านั้นใช้กระสุน 7.62 มีโหมดยิงทีละนัดและยิงทีละ2นัดเป็น Assault Rifle ที่มีความโดดเด่นด้านการยิงไกลบรรจุกระสุน20นัดถ้าใส่แมกกาซีนเสริมบรรจุได้ถึง30นัดเลยทีเดียวใส่อุปกรณ์เสริมได้4อย่างนั่นก็คือปลายปืนด้ามจับแมกกาซีนเสริมและกล้องศูนย์เล็งนั่นเองส่วนรีวิวของปืนนี้ในคลิปต่อๆไปจัดให้แน่นอนครับปืนนี้มันอย่างเฟี้ยวว่ะโอ้ยเท่ๆอุปกรณ์เสริมใหม่ศูนย์เล็งเลเซอร์มีโอกาสพบได้ทุกแผนที่ช่วยลดการกระจายของกระสุนเมื่อยิงแบบไม่ใช้ศูนย์เล็งจากการทดสอบจะเห็นได้ว่าปืนที่ยิงโดยไม่เล็งกล้องศูนย์เล็งที่ใส่เลเซอร์ไซต์และไม่ใส่เลเซอร์ไซต์นั้นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวแถมเพิ่มความเทให้กับปืนที่ติดเจ้านี่อีกด้วยเพิ่มแผนที่วิเคนดี้ในโหมดตั้งห้องเพิ่มเสียงควิชแชทแบบคลาสสิกสามารถเลือกเปลี่ยนได้ที่หน้าตั้งค่า Help! Get in the room! Spread out! เผื่อใครชอบเสียงแบบเข้มแข็งแบบเดิมๆเพิ่มการเลือกเปิดปิดเสียงประกาศในเกาะเกิดสามารถเลือกเปลี่ยนได้ที่หน้าตั้งค่าเช่นกันเริ่มโดยยอดพาร์ทซีซั่น5เพิ่มชุดเซตระดับสูงสุดมาพร้อมอิโมชันแบบเยาะเย้ยและเอฟเฟกต์เสียงรวมถึงเพิ่มกิจกรรมสำหรับการอัปเกรดโดยยอดพาร์ทซึ่งของต่างๆในซีซั่นนี้บอกเลยว่าเท่ๆทั้งนั้นห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงอันดับคะแนนซีซั่น5มีการปรับระดับของผู้เล่นพร้อมรางวัลซีซั่นใหม่การปรับปรุงอื่นๆเช่นการปรับปรุงการดรอปไอเทมในแผนที่วิเคนดีปรับปรุงหน้าร้านค้าให้ดูเฟี้ยวฟ้าวมากขึ้นน่าซื้อมากขึ้นดูหน้าจับจ่ายใช้สอยมากกว่าเดิมเพิ่มช่องทางสู่หน้ากรอกจากล็อบบี้ 0.10.5 มีอะไรใหม่ๆเพียบแถมด้วยไฮไลท์อย่าง Loyal Pass Season 5ปืนใหม่ MK47 และชุดสวยๆอีกมากมายเรียกได้ว่าอัดแน่นด้วยคุณภาพกันเลยทีเดียวอยากให้ซุปเปอร์เพลย์จำคลิปอะไรหรือแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าม้าที่ว่าแน่ก็ยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ